กลับสู่ Tonight Thailand นะครับขณะนี้คุณหญิงสุดารัตน์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเริ่มที่จะใช้ Facebook ในการที่จะสื่อสารกับประชาชนแฮชแท็กอาจารย์ถามหน่อยถามหน่อยพี่อยู่บน Facebook ตัวเองอ่ะพี่มีคำถามอะไรอ่ะพี่ก็ถามแล้วก็แฮชแท็กถามหน่อยแล้วไงแล้วคุณหญิงก็จะไลฟ์มาตอบเป็นตาสับปะรดผมถามจินนี่ไม่ได้อ่ะได้ก็ได้อยู่ผมว่าแต่พี่ก็ต้องถามคุณแม่อยู่ดีถามคุณแม่อยู่ดีถามคุณแม่อยู่ดีถามคุณแม่ได้ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้เลยแฮชแท็กถามหน่อยต้องถามแฮชแท็กถามคุณแม่ไม่ได้เพราะว่าเชื่อเหอะคุณหญิงหน่อยแกต้องไปแอบดูว่ามีใครเซิร์ชถามจินนี่ไม่ต้องเซิร์ชเรื่องจินนี่ทุกวันคอยดูเหอะหรือไม่ก็แฮชแท็กถามแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยคุณหญิงสุดารัตน์ลงไปที่อำเภอแม่ท้ายจังหวัดลำปางไปที่โรงเรียนบ้านสามขาครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่มีการนำเอาทรัพย์สินของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เป็นหลักสูตรนะครับในการพัฒนาเห็ดเนี่ยให้ไว้ในการศึกษานะครับโดยทางคุณหญิงก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วถ้าเด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวได้ทันเป็นโอกาสสำคัญการพัฒนาการศึกษาอย่างเดียวจึงไม่พอต้องพัฒนาคนให้เป็นวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องกระจายอำนาจด้วยนะครับนะฮะแล้วก็กระจายโอกาสเนี่ยลงมาสู่พื้นที่นะครับโดยเฉพาะการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับการทำมาหากินและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เช่นการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับจากข้าวหรือเห็ดซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนนะครับนะครับแล้วบอกว่าการกระจายโอกาสและให้อำนาจกับโรงเรียนสามารถกำหนดหลักสูตรของตนเองได้ก็จะมีการตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่แล้วก็สร้างรายได้จากการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วหลักสูตรมันต้องมีการพัฒนาไปให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์แล้วก็แต่ละพื้นที่ที่มันมีความแตกต่างกันนะฮะขณะที่จังหวัดลำปางเองนะฮะคุณหญิงหน่อยก็บอกว่าอาจจะเน้นเรื่องเซรามิกเป็นหลักนะครับการผลิตด้านการเกษตรเพื่อต่อยอดทรัพย์สินที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นอาชีพและเป็นรายได้อย่างยั่งยืนเนี่ยดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญนะฮะสำหรับพรรคด้วยและจะต้องขับเคลื่อนนะครับเรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติสอนเด็กไทยให้เป็นพลเมืองของโลกหรือ global citizen เพื่อไปคว้าโอกาสจากทรัพย์สินของโลกยุคใหม่นะครับซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเรื่องนี้นะฮะครับก็เป็นการลงพื้นที่นี่คือยังไม่ใช่หาเสียงนะครับก็เป็นการไปดูว่าแต่ละโรงเรียนก็ทำอะไรกันอยู่ใช่ครับไปขอความรู้ไปขอความ